Eliminate players with gatekeeper shotgun เราจะต้องใช้ gatekeeper shotgun นะคะปืนลูกซองใหม่ที่มันยิงได้ทีละ3นัดนะคะใช้ฆ่าคนฆ่าคนอันนี้ต้องเป็นผู้เล่นนะคะใช้ฆ่าพวกบอทพวกบอสตามจุดต่างๆไม่ได้นะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ถนัดการเล่นปืนลูกซองนะคะซายแนะนำว่าเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ปืนอื่นยิงให้ล้มก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ทำการเอาลูกซองเนี่ยซ้ำเวลาไปเล่นก็ไปเล่นในโหมดที่เป็นทีมเช่นดูโอทริโอสควอดเพราะว่าเวลาที่เราไปเล่นโหมดทีมนะคะเรายิงเขาเนี่ยพอเขาล้มใช่ไหมคะเราก็สามารถเอาลูกซองซ้ำได้แต่ว่าถ้าเป็นโหมดโซโล่เนี่ยมันจะตายพอเลือดหมดปุ๊บก็จะตายเลยทำให้เราไม่สามารถเอาช็อตกันมาซ้ำได้ต้องใช้ช็อตกันยิงอย่างเดียวซึ่งสำหรับไซอ่ะมันค่อนข้างยากค่ะก็พอดีกับที่เจอบอทน่าจะบอทเลยนะคะกำลังยิงกันอยู่ไซก็ขอมาแจมด้วยแล้วกันแต่ระวังนิดนึงนะคะเห็นคนบอกว่าซีซั่นนี้บอทเริ่มเก่งเริ่มพัฒนาขึ้นก็น่าจะจริงนะคะเพราะว่าเลือดเกราะของไซก็เริ่มลดแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะเอาปืนอะไรยิงก็ได้แล้วค่อยเอาเกตคีเปอร์ช็อตกันทำการซ้ำนะคะระวังเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะดูนี่ค่ะ